จะมีวันรุ่งขึ้นเมื่อคืนผ่านพ้นจะมีไหมยังสับสนยังไม่รู้ไม่มีทิศทางและจุดหมายข้างกายวางเปล่าขาดพี่ที่เป็นดึงดาวให้คอยมองดูจะให้ฟื้นยืนขึ้นมาไม่ใช่พี่แล้วมันคงไร้ค่าแค่ทำในสิ่งที่ควรทีละก้าวก็ยังดีบอกตัวเองไว้แค่นี้ให้ทำในสิ่งที่ควรไม่ต้องมองไปไกลข้างหน้ามันมากเกินกว่าใจรับได้แต่ถ้าหากแบ่งให้เป็นก้าวสั้นแต่ละก้าวที่เลือกนั้นดูง่ายกว่ากันมากมายจะเดินทางคืนนี้ไปแม้ต้องล้มคลุกคลานเท่าไรจะทำในสิ่งที่ควรตะวันขึ้นมาคงได้เห็นสิ่งทั้งหลายจะไม่มีวันกลับมาดังเดิมที่เคยได้เป็นและจากเสียงที่ฟังจะเลือกเส้นทางและทำในสิ่งที่